ายโตเกียมผู้ว่าราชการแคว้นชีจิ๋วครั้นอายุล่วงเข้า63ปีเกิดป่วยหนักกระทันหันมีอาการทรุดลงทุกวันจึงให้เชิญบีตกกับตันเต๋งมาหารือราชการบ้านเมืองบีตกกล่าวว่าซึ่งโจโฉถอยทัพกลับไปคราวที่แล้วก็เนื่องด้วยลิโป้เข้าตีแคว้นกุนจิ๋วคราวนี้โจโฉต้องยกทัพกลับไปก็เพราะสู้ภัยฟ้าดินไม่ได้พอถึงฤดูใบไม้ผลิโจโฉคงจะยกทัพมาอีกเป็นแน่ท่านเคยขยันขยอให้เล่าปีเข้ารับตำแหน่งปกครองบ้านเมืองแทนท่านหลายครั้งหลายหนแต่เล่าปีเห็นว่าตอนนั้นท่านยังมีกำลังวังชาอยู่จึงปฏิเสธมาบัดนี้ท่านป่วยหนักจึงเป็นโอกาสแล้วที่ท่านจะเชิญเล่าปีมาว่าราชการข้าพเจ้าเชื่อว่าเล่าปีคงจะไม่ปฏิเสธเป็นแน่โตเกียมดีใจยิ่งนักจึงให้คนออกไปที่เมืองเสียวไผ่เชิญเล่าปีเข้ามาปรึกษาราชการเล่าปีนำกวนอูเตียวหุยและทหารม้า10กว่าคนเดินทางมายังชีจิ๋วเมื่อมาถึงโตเกียวเชิญเล่าปีเข้าไปในห้องนอนเมื่อได้ถามไถ่ทุกสุขซึ่งกันและกันแล้วโตเกียมพูดกับเล่าปีว่าซึ่งข้าพเจ้าเชิญท่านมาพบนี้หาใช่เรื่องอื่นใดไม่ด้วยข้าพเจ้าแก่เฒ่าแล้วซ้ำยังเจ็บหนักไม่รู้ว่าจะตายในวันในพรุ่งวิตกว่าแคว้นชีจิ๋วนี้จะดำรงอยู่ยากขอท่านโปรดรำลึกถึงและสงสารบ้านเมืองของราชวงศ์ฮั่นเถิดโปรดรับเอาตราประจำตำแหน่งแคว้นชีจิ๋วไว้แม้นข้าพเจ้าตายก็จะนอนตาหลับเล่าปีถามว่าท่านมีบุตรชายสองคนชั้นไหนจึงไม่ให้สืบราชการแทนท่านเล่าโตเกียมตอบว่าอันโตสงบุตรชายคนโตและโตเอ๋งบุตรชายคนรองของข้าพเจ้าทั้งสองนี้หาสติปัญญามิได้ไม่สามารถจะรับตำแหน่งนี้เมื่อข้าพเจ้าหาบุญไม่แล้วขอท่านได้โปรดเมตตาอบรมสั่งสอนเขาด้วยแต่อย่าให้เขาเข้าปกครองบ้านเมืองเลยเล่าปีจึงว่างานนี้เป็นงานใหญ่ข้าพเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์โตเกียมจริงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าซุนเขียนชาวเมืองปักไฮเป็นผู้มีสติปัญญาอาจจะช่วยงานท่านได้เป็นอันมากบุคคลผู้นี้มีชื่อรองว่ากงอิ่วข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะใช้ราชการเขาได้เป็นอย่างดีว่าแล้วโตเกียมบอกแกบีตกว่าซึ่งเล่าปีจะปกครองบ้านเมืองสืบไปนั้นขอท่านจงอยู่ช่วยราชการด้วยเล่าปีเถิดเล่าปีอึกอักอยู่ยังไม่ทันรับปากรับคำกับโตเกียมพอดีโรคกำเริบหนักโตเกียมเอามือชี้ที่หัวใจแล้วก็สิ้นใจตายไปต่อหน้าเมื่อขุนนางและทหารกระทำพิธีศพแก่โตเกียมตามประเพณีแล้วจึงนำตราประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแคว้นชีจิ๋วมามอบให้เล่าปีเล่าปีไม่ยอมรับวันรุ่งขึ้นประชาชนชาวชีจิ๋วพร้อมกันมาชุมนุมหน้าศาลาว่าราชการกระทำคำนับวิงวอนเล่าปีให้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการประชาชนร่ำไห้บอกเล่าปีว่าแม้นท่านไม่ยอมรับเป็นผู้ว่าราชการแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะอยู่เป็นสุขมิได้เลยกวนอูกับเตียวหุยก็ช่วยกันประเล้าประโลมให้เล่าปีรับตำแหน่งในที่สุดเล่าปีจำต้องยอมรับจึงตั้งให้ซุนเขียนและบีตกเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งให้ตันเต๋งเป็นอักษรเลขแล้วสั่งให้ทหารและม้าซึ่งประจำอยู่ณเมืองเสียวไผ่เข้ามาอยู่ในเมืองชิกจิ๋วหลังจากนั้นเล่าปีก็ออกประกาศชี้แจงให้ประชาชนทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองและเตรียมการประกอบพิธีไว้อาลัยแด่โตเกียมเล่าปีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างไว้ทุกกันหมดทุกคนพิธีไว้อาลัยโตเกียมจัดอย่างมโหฬารเป็นการให้เกียรติอย่างเต็มที่
เสร็จแล้วก็ชะลอศพโตเกียมไปฝังไว้ที่สุสานริมแม่น้ำเหลืองเสร็จการแล้วจึงนำคำกราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ที่โตเกียมเขียนไว้ก่อนสิ้นชีพส่งไปยังราชสำนักฝ่ายโจโฉซึ่งอยู่ณเมืองเอียนเสียครั้นทราบว่าโตเกียมสิ้นชีพและเล่าปีว่าราชการแคว้นชีจิ๋วแทนก็โกรธนักเอ่ยว่าจนกระทั่งบัดนี้ความแค้นของกูยังไม่ทันได้ล้างไอ้เล่าปีไม่ได้เสียเกาทันแม้แต่ครึ่งดอกมันก็ได้ครองแคว้นชีจิ๋วอย่างสบายกูจะต้องไปฆ่าไอ้เล่าปีซะก่อนแล้วจึงจะขุดศพไอ้โตเกียมขึ้นมาสับให้แหลกจึงจะหายแค้นพลางออกคำสั่งให้เตรียมการยกทัพไปตีชีจิ๋วในวันรุ่งขึ้นซุนฮกที่ปรึกษาทักทานว่าเมื่อครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจได้เมืองกวนจงเป็นที่มั่นและพระเจ้าฮั่นกองบูก็ได้เมืองเหอเป่ยเป็นที่มั่นและต่างฝ่ายต่างรักษาบ้านเมืองของตนอย่างเข้มแข็งปกครองใต้ฟ้าข้าแผ่นดินให้เป็นสุขถึงคราวรุกก็เอาชนะศัตรูได้ถึงคราวถอยก็รักษาที่มั่นมั่นคงไว้จะมีเพศภัยใดๆเกิดขึ้นก็ตามก็สามารถจะรักษาบ้านเมืองได้สำเร็จเรียบร้อยขณะนี้ท่านปกครองดินแดนแคว้นกุนจิ๋วเหอเป่ยและจีหนานซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่สำคัญอย่างยิ่งในใต้ฟ้านี้เช่นเดียวกับเมืองกวนจงและเหอเป่ยในอดีตนั่นแลซึ่งท่านคิดจะไปตีแคว้นชีจิ๋วนั้นขณะนี้ทหารของเรายังไม่เพียงพอเมื่อออกจากที่นี่ไปทหารเหลือน้อยลิโป้ก็จะถือโอกาสเข้าตีเอาได้โดยง่ายแคว้นกุนจิ๋วก็จะเสียไปถ้าเผชิญถ้าเผอิญท่านตีแคว้นชีจิ๋วไม่ได้แล้วท่านจะกลับไปอยู่ที่ไหนขณะนี้ถึงแม้ว่าโตเกียมตายไปแล้วเหล่าปีก็รักษาอาณาจักรอยู่ประชาราษฎรก็จงรักภักดีต่อเหล่าปีคงจะช่วยเหล่าปีรบจนสุดใจขาดดิ้นท่านทิ้งแคว้นกุนจิ๋วเพื่อไปเอาชีจิ๋วก็เท่ากับท่านทิ้งของใหญ่ไปเอาของเล็กทิ้งรากหวังจะเอาปลายอย่างนี้อันตรายมากขอท่านจงพิจารณาใคร่ครวญให้จงดีโจโฉจึงว่าเวลานี้แถบนี้มีภัยเสบียงอาหารกำลังขัดสนซึ่งเราจะปล่อยให้ทหารรักษาพื้นที่อยู่ที่นี่หาเป็นการชอบใหม่ซุนฮกแนะนำว่าก็ถ้าเช่นนั้นเรายกทัพไปหาเสบียงอาหารที่เมืองหลูนั้นและเมืองหยิงโจวดีกว่าข้าพเจ้าได้ข่าวมาว่าฮวงงีกับอุยเซียวลูกมือของพวกโจรพวกผ้าเหลืองขับปล้นเมืองทั้งสองนี้ได้แพรและเสบียงอาหารไปมากมายเราควรยกเข้าตีมันชิงเอาเสบียงอาหารมาเลี้ยงทหารของเราทำอย่างนี้ทางเมืองหลวงก็ชอบอาณาประชาราษฎรก็ชื่นชมยินดีเป็นการกระทำตามฟ้าประกาศิตโดยแท้โจโฉเห็นชอบด้วยสั่งให้แฮหัวตุ้นโจหยินอยู่รักษาเมืองเอียนเสียแล้วยกทหารล่วงหน้าไปจนถึงเมืองหลู่หนันและจิงหยูฝ่ายโฮงีกับอุยเซียวทราบข่าวว่าโจโฉยกทัพมาก็คุมกำลังออกต่อสู้เข้าปะทะกันที่ภูเขาเองสันกองกำลังโจรไม่เป็นกระบวนศึกล้วนแต่เป็นนักเลงอันธพาลโจโฉจึงสั่งให้ระดมยิงเกาทันเข้าทำลายแล้วให้เตียนอุยออกมาเข้าประจันบานงูฮีให้ทหารรองเข้ารับมือรบกันไปถึง3เพลงทหารรองของฝ่ายโจรถูกทวนของเตียนอุยตกมาตายโจโฉก็นำทหารรุกไล่ข้ามภูเขาเองสันไปแล้วตั้งค่ายลงไว้วันรุ่งขึ้นอุยเซียวยกทหารมาท้ารบนายโจรผู้หนึ่งซึ่งศีรษะโพกผ้าเหลืองสวมเสื้อยาวสีเขียวมือถือตะบองเหล็กร้องตะโกนว่าข้าชื่อโฮปันใครจะลองดีกับข้าก็เชิญออกมาโจหองได้ยินดังนั้นก็ร้องตะวาดตอบแล้วกระโดดลงจากหลังม้าถือกระบี่เดินออกมาเบื้องหน้า
วัดแกว่งกระบี่สองครั้งเข้ารบกับโฮปันรบกันได้ 4-50 เพลงยังไม่รู้แพ้รู้ชนะโจหองจึงทำเป็นถอยหนีโฮปันไล่ติดตามMm-hmm.